ับผมภูมิคาโรครับวันนี้คาโรขอแนะนำ Mazda 2 1.3 Sky Active รุ่น Sport High Connect ปี2018สีดำสภาพสวยกับไมวิ่งน้อยๆคันนี้กันครับโดย Mazda 2โฉมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเจเนเรชันที่2ซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2558และเป็นอีก1รุ่น Eco Car ในสไตล์ของ Hatchback ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องซื้อง่ายขายคล่องหรือการหาอะไหล่ซ่อมแซมไม่ต้องกังวลครับสำหรับ Mazda 2คันนี้โดยดีไซน์ภายนอกของ Mazda 2คันนี้นะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือความสปอร์ตแล้วก็ดีไซน์ที่ถูกใจคนรุ่นใหม่แน่นอนนะครับไฟหน้าทั้งหมดนะครับจะเป็นชุดไฟหน้าแบบฮาโลเจนเปิดปิดอัตโนมัตินะครับส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ตามสไตล์ของ Mazda ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับไปดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับดีไซน์ด้านข้างนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นเลยคือล้อนะครับซึ่งอันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับตัวรองท็อปได้15นิ้วนะครับรัดด้วยยาง185/65R15ครับส่วนบริเวณกระจกมองข้างนะครับทุกอย่างปรับด้วยไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวแถมมาให้ด้วยในตัวนะครับและแม้จะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับก็มีระบบคีย์เลสเอนทรีแถมมาให้ด้วยครับสำหรับดีไซน์ด้านหลังของ Mazda 2นะครับยังคงความฉกเฉี่ยวและดีไซน์แบบสปอร์ตมาให้อย่างลงตัวนะครับไฟทั้งหมดนะครับดีไซน์ออกมาได้ฉกเฉี่ยวนะครับตัวไฟเบรกเป็น LED พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวเสาอากาศเป็นแบบชีพฉลามมีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับในส่วนของความปลอดภัยมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดและให้กล้องมองหลังมาด้วยครับในส่วนของพื้นที่การจัดเก็บภายในกว้างขวางนะครับตามสไตล์รถแฮชแบ็ก5ประตูนะครับและมีถาดรองมาให้ด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นสายคนของนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยการพับเบาะซึ่งเป็นแบบ60/40ครับนอกจากนี้ยังมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ภายในกันบ้างนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นเลยคือการออกแบบที่เรียกได้ว่าแม้จะเป็น Eco Car Hatchback แต่ว่านั่งได้สบายนะครับใช้โทนสีดำเป็นหลักตัดกับสีเงินให้ความรู้สึกที่สปอร์ตหรูหราสุขุมแล้วก็ขับได้เรื่อยๆนะครับไม่มีเบื่อเลยนะฮะตัวไฮไลท์เลยก็คือตัวพวงมาลัยแล้วก็แดชบอร์ดบริเวณด้านหน้านี้ซึ่งออกแบบให้สปอร์ตแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงสปอร์ตหุ้มด้วยหนังนะครับมีการวางสายรับสายการควบคุมเครื่องเสียงทั้งหมดซึ่งให้ลำโพงถึง6จุดรอบคันด้วยกันนะครับมีคูดคอนโทรลแถมมาให้ด้วยครับส่วนมาตรปัดบริเวณด้านหน้านะครับเป็นมาตรปัดแบบดิจิตอลนะครับสามารถมองรอบเครื่องยนต์ได้ที่บริเวณด้านหน้านี้นะครับส่วนการควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดสามารถทำได้ที่บริเวณตรงกลางนี้นะครับเป็นจอสีขนาด7นิ้วด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเอื้อมไปเมื่อยมือจังเลยสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มคอมมานเดอร์ได้บริเวณด้านนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธมีช่องเสียบ USB ให้ถึง2ตำแหน่งมี Power Outlet แถมมาให้ด้วยรวมถึงมีช่องใส่ SD Card สำหรับเปิดโหมด Navigation Bar มาให้ด้วยนะครับสำหรับห้องโดยสารแถวหลังนะครับเรียกได้ว่าใครนั่งตอนหลังเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอึดอัดนะครับแม้ว่าจะเป็นแฮชแบ็กรุ่นเริ่มต้นของ Mazda ก็ยังเหลือ Headroom และ Legroom อยู่พอสมควรนะครับนอกจากนี้ตัวเบาะรองคอด้านหลังนะครับสามารถปรับได้ทั้ง3ที่นั่งเลยนะครับรวมถึงถ้าใครมีลูกเล็กนะครับเขาติดตั้งตัวคาร์ซีทมาให้เรียบร้อยครับสำหรับระบบความปลอดภัยของ Mazda 2คันนี้จัดมาให้แบบครบครันเหมาะแก่การใช้ในเมืองแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับระบบเบรกแบบ ABS รวมถึงการกระจายแรงเบรกการควบคุมการเข้าโค้งและการออกตัวบนทางลาดชันครับนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยประหยัดพลังงานนะครับอย่าง iStop และ iE Loop สำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ Mazda 2คันนี้นะครับเรียกได้ว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันตามสไตล์ของ Mazdaที่เป็นรถ Eco Car นะครับด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.3 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์วพร้อมเทคโนโลยี Sky Active นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่93แรงม้าครับส่วนแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่123นิวตันเมตรครับสามารถรองรับน้ำมัน E20 นะครับมาพร้อมกับเกียร์แบบ6สปีดอัตโนมัติด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับคือความน่าสนใจของ Mazda 2 1.3 Sky Active Sport High Connect ปี2018สีดำสภาพสวยกับไมล์น้อยมากๆคันนี้กันครับรับรองว่าทุกคนสามารถจับต้องและเป็นเจ้าของได้แน่นอนกับราคาที่สบายกระเป๋าครับอย่าลืมติดต่อคาโรมาได้เลยนะครับที่ th.caro.co ครับเรามีการรับประกันที่ทำให้คุณมั่นใจ 100% ในทุกการซื้อรถมือ2กับเราครับสำหรับวันนี้ภูมิคาโรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ